เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นนะมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าท่านทำอย่างไรแล้วเราทำอย่างนั้นซึ่งก็จะต้องศึกษาจากคำสอนของท่านนั่นเองนั่นแหละคือถ้าให้เวลาของชีวิตผ่านไปด้วยสิ่งที่ไร้สาระชีวิตก็จะสูญเปล่าว่างเปล่าแล้วก็วนดูมันเป็นอย่างนั้นแหละก็จะให้โอกาสกับตัวเองหันกลับมา